สวัสดีครับคริสเฟิร์นครับขอต้อนรับเข้าสู่ Devil Tree Challenge Rift Challenge ที่227ของเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนั่นเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Barbarian นะฮะโอเคหอดอำนาจ90 Savage แน่นอนเมื่อกี้อเมริกาก็หอดออฟเดอะ90 Savage เหมือนกันเนอะโอเคเรามาดูกันอันนี้จะมีอะไรแปลกๆจะเติมบ้างโอเคงานงอกละเพราะว่าที่ถือก็ไม่มี Bastion Revelet ในคิวก็ไม่มี Bastion Revelet นะฮะเป็น Aston Rath แทนโอเคมาดูที่ความสามารถเซตก่อนกว่า Horde of the 90 Savage นะครับโอเคเซตเป็นละ2ชิ้นเพิ่มเอฟเฟคของเชาท์เท่าตัวนะครับแล้วก็ดีลดาเมจใส่ศัตรูที่ติดเฟียร์ฟรอสเซนหรือสตันศัตรูนะครับเท่าตัวเหมือนกันโอเคเซตเป็นละ4ชิ้นแต่ละสแต็คของเฟรนซี่จะได้รับบัฟดาเมจดีดักชั่น 6% ต่อสแต็คนะครับแล้วก็เฟรนซี่อยู่นานขึ้นเท่าตัวเซตเป็นละ6ชิ้นนะครับเฟรนซี่ดีลดาเมจเพิ่มขึ้น 1,000% ต่อสแต็คโอเคแล้วก็ของที่คู่กันเหมือนไฟบังคับว่าต้องมีก็คือนี่ครับ The Undisputed Champion Frenzy ได้เอฟเฟคทุกรูนนะครับแล้วก็ดีลดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยไฟบังคับต้องมีอ่ะยังไงก็ต้องมีโอเคแต่ว่าตอนนี้เราไม่มี Bastion Revelet เพราะงั้นดาเมจมันก็จะตันๆหน่อยลำบากใจแล้วทีนี้น่าจะยากเนาะแล้วก็เรามีตอนนี้ของที่ใช้บัฟพลังโจมตีได้ก็จะมีนี่มีเซต Endless Walk นะครับเซตละ2ชิ้นระหว่างเคลื่อนที่จะได้ Damage Reduction นะครับสูงสุดถึง 50% แล้วก็ระหว่างที่ยืนนิ่งๆจะได้ Damage สูงสุด Damage Deal เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 100% นะฮะโอเคเราดูกันนะว่าบัฟ Damage Deal กับ Damage Reduction มันสลับพาร์ทกันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรเนาะแล้วก็มี Simplicity Stench แต่มันแรงแค่2เองอะมันไม่ได้ฮีลเราดิแต่ว่ามันเพิ่มดาเมจให้กับเฟรนซี่นิดหน่อย 26% เนอะโอเคแล้วเรายังมีเบนออฟเดอะสติ๊กเก้นนะฮะอันนี้ก็2เหมือนกันแฮะโอ้เครียดเลยเกาหัวได้ไหมเนี่ยมีเบนออฟเดอะพาวเวอร์ฟูลนี่0เลยคือถ้าไม่มี CC นี่เป็นหมันน่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอีกสกิล CC แต่ว่ามีออร่าคือแรงถึง25ก็ยังพอว่านะแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยไงเดี๋ยวต้องดูสกิลกันอีกทีนึงของบัฟที่เหลือนะฮะบัฟพลังโจมตีที่เหลือเราก็จะมีนี่อีกเซตอิสวันแพร์เบลดนะครับอันนี้เซตเป็นทั้ง2ชิ้นทุกครั้งที่คุณใช้ primary resource จะได้ 6%attack speed damage แล้วก็ armor เป็นเวลา5วินาทีสแต็คได้5ครั้งประเด็นคือ primary resource ที่เราจะใช้คืออะไรเดี๋ยวต้องดูที่สกิลกันแล้วก็เรามี Orc High Authority เซตมาละ2ชิ้นได้ buff damage reduction 15% แล้วก็ได้เพิ่ม damage increase damage deal เพิ่มขึ้นนะฮะ 30% แล้วก็เซตมาละ3ชิ้นนะครับได้ damage reduction สำหรับ eliteแล้วก็ damage deal สำหรับ elite เพิ่มขึ้นอย่างละ 30% โอเคเราดูของหมดละมาดูที่ในคิวบ้างในคิวเสียดายที่เป็น Aston Rath แต่ไม่ใช่ Bastion Reverend ไม่งั้นจะดีมากเลยมี Depth Digger นะครับ primary skill deal damage เพิ่มขึ้น 100% แล้วก็ Velocena ทำให้เราใส่ All High Authority คู่กับ Horde of the 90 Savage ได้โอเคมาดูในส่วนของสกิลกันครับมี Frenzy Berserk แต่ว่าเราไม่ต้องแคร์เพราะว่านะเรามี The Undisputed Champion ก็ได้ทุกรูนอยู่แล้วรวมถึง Maniac เพิ่มพลังโจมตีด้วยโอเค Furious Charge Merciless Assault นะฮะอันนี้ทำให้เราไปไวขึ้นเนาะแล้วก็ Generate Fury ได้ด้วย Warcry Resonant Warning อันนี้ทำให้เราได้ Dodge Chance ด้วยนะฮะได้ armor แล้วก็ dot chance threatening shout โอเคเรามีของที่ทำให้ศัตรูติดเฟียเพราะงั้นก็จะ
เรียกว่าอะไรล่ะความสามารถที่สองก็จะทำงานอันนะฮะดีลดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าตัวถ้าติดเฟียเนาะแถมโฟลเตอร์ทำให้รับดาเมจมากขึ้นด้วยแบทเทิลเรดบัตเชนนะฮะอันนี้รูนยอดนิยมทุกคนรักแล้วก็เพิ่มคริตแชนส์เป็น 6% ด้วยดาเมจก็เพิ่มขึ้นด้วยรัดอัพเดอะเบอร์เซอร์เกอร์อินสแตนตี้อันนี้โอ้พอดูอย่างนี้แล้วนี่คือไม่มีมอร์ติกเบสใช่ไหมอินสแตนตี้ก็จะเพิ่มดาเมจอย่างเดียวไม่มีดาเมจดีดักชั่น 50% งานยาไปทีนี้คือบัสเซนเดเวเดที่จะเอามาเพิ่มสแต็กให้กับตัวเซตฮอตอัลไนตี้ซาเวจให้ถึง10ก็ไม่ใช่ก็จะเป็นแค่5สแต็กเนาะ5สแต็กก็จะแค่ 30% damage reduction นะเพราะว่า 6% ต่อสแต็กนึงงานหยาบและบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้ตัวบางแน่นอนโอเคแล้วเราก็มีเบอร์เซอร์เคอร์เรชครับยิ่งฟิวรี่ใกล้เต็มยิ่งดีลดาเมจแรงขึ้นก็ 25% แหละ Boon of Bukatos อันนี้ลดคูลดาวน์ของ Grand of the Berserker ได้30วินาทีโอเคมี Ruthless นะครับทำ damage เพิ่มขึ้น 40% กับ Story เลือดต่ำกว่า 30% แล้วก็ Rampage อันนี้ถ้าฆ่าหรือ Assist จะได้ Strain เพิ่มขึ้น 1% เป็นเวลา8วินาที Stack ได้สูงสุดคือ25ก็เหมาะกับเซตนี้ดีนะแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง damage reduction แน่นอนต้องพยายามหลบหลีก damage ทั้งหมดเท่าที่ทำได้นะผมบอกอย่างนี้แล้วก็เอาตรงๆนะผมไม่เห็นสกิลไหนที่มันจะใช้ไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ Fury เพราะว่าเงื่อนไขของเนี้ยของอีชวันแพร์เบดอะคือเมื่อเราใช้ primary resource เนี่ยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ใช้เลยงานงอกละไม่ใช่งอกธรรมดาหยาบด้วยต่อให้ฟิวรี่คุณค่อยๆลดแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าคุณใช้อะเนี่ยเห็นยังไม่ได้มีอีชวันแพร์เบดทำงานเลยปกติต้องมีบัฟทำงานด้วยแหละโอเคเพราะงั้นพร้อมนะ3 21ผมลืมบอกทิกไปสำหรับคนเล่นบาร์บาเรียนแล้วก็มีปัญหาเรื่องฟิวรี่ตอนเปิดนะฮะทำแบบนี้ก็สิ้นเรื่องเพราะฟิวรี่มันจะอนุญาตให้แบกเข้าตอนที่เข้าไปในลิฟต์ด้วยโอเค3 2 1 Are you ready? Quickly now.โอเคพอไปไหวอยู่ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นถ้าเจออะไรที่เจ๋งก็ threatening shout นะฮะทำให้ศัตรูเกียร์เลยเรื่อง damage ล้นเหลือเหมือนว่า defense พอเราได้ defense อ๋อใช่เพราะว่าผมลืมไปเลยมันได้จะเป็นดีแอคชั่นจากไอ้นี่ครับเป็นเลสบอกเพราะว่าเซตนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวคือถ้าเครื่องติดแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เบรกบัฟนะก็ถือว่าดีเลยโอ้ได้ชิลไฟนอลด้วยโอเคทางนี้เชื่อมกันเนาะเซตเรนนิ่งชาวนี้เอาจริงๆใช้กับกลิ่นน่าจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่ามันดับเบิลดาเมจเท่าตัวยิ่งถ้ากินโดนนี่คือจบข่าวอ่ะตัวแตกแน่นอนขอโทษที่หยาบนะแต่ว่า
พาหลงลืมดูให้ดีเดี๋ยวอาจจะมีล็อกแก้ตัวโอเคต้องระวังช่วงเมื่อกี้ให้ดีนะฮะช่วงรอยต่อระหว่างชั้นมีโอกาสที่บัฟเฟนซีจะหายถ้าหายคืองานงอกบอกได้เลยสำหรับบิวนี้ได้สปีดนี่ถือว่าดีเอาเอาเอามาอะไรเราเจออีนิตก็จะนิ่งใส่เลยง่ายดีโอเคโอเคถือว่าเป็นวิวที่ง่ายกว่าที่ผมคิดนะถ้าสตาร์ทดีๆเนาะก็ Furious Touch ผมชอบไม่ใช้เลยเอาจริงๆมันมีจังหวะใช้อยู่อย่างช่วงรอยต่อของฉันอะไม่ได้ใช้เพื่อชนมอนเอาเจเนเรตนะแต่ว่าใช้เพื่อแบบล้นระยะทางระยะเวลาอะไรพวกเนี้ยมีอยู่แล้วก็ที่เหลือบัฟรอดอัพเบอร์สเกอร์ผมแทบไม่ได้แปลงร่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเล่นอีกรอบหนึ่งก็คงจะได้ลองแปลงร่างเนาะแบบว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็แปลงเลยรวมถึงเซตติ้งเช้าด้วยว่าผมจะพยายามใช้ตอนที่เจอแต่อิลิทแต่เดี๋ยวจะใช้ให้บ่อยขึ้นว่าคูลดาวน์ถือว่าสั้นอยู่พอสมควรเนาะแต่สองอันเนี้ยแอคทีฟตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคมางั้นเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งโอเคพร้อมนะเดี๋ยวก่อนเหมือนเดิมโอเคพร้อม3 2 1เราอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เรามีเส้นทางไปผิดไปเดิมเพราะงั้นเราจะไปให้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้เส้นทางแล้วมีเรื่องการจำแผนที่มาใช้โอเคเวลาถือว่าดีขึ้นครับโอเคตอนนี้เราจะใช้การอัพเดอร์เบอร์สเกอร์แบบไม่เกรงใจกันแล้ว
จากที่ครบของเหยียบแล้วเข้าสิโอเคโอ้เสียเหมือนกันเพราะว่ากี้กดไอประตูลิฟต์ไม่เข้าตอนนี้คือใส่บัฟกันไหมแบบไม่เกรงใจล่ะเราจะใช้เร่งสปีดขึ้นมานิดนึงนะครับด้วยมาชิเลนแอสซอลฟิวเรสซาร์นั่นเองประมาณ16วินะฮะ3นาที39โอเคโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ challenge ที่200ที่227นะครับของ Server Europe นั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นครับหลักๆคือฟันแหลกนั่นแหละแล้วก็มีการใช้บัฟ2อย่างนะครับ Warcry Battle Rage คอยดูแลให้ดีมีเพิ่ม damage ด้วย Threatening Shout นะครับทำให้เราตีแรงขึ้นเท่าตัวแนะนำว่าให้ใช้ตอนเจอกับอีลิทจะดีที่สุดแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ใช้ได้แหละแล้วก็รัดอัพเบอร์เซอร์เกอร์นะฮะใช้ได้เลยไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็คือถ้าใช้ดีๆมันไปพอดีกับตอนที่ริฟการ์เดียนเกิดเลยยอดเยี่ยมมากฮะเคเฟรนซี่สกิลหลักเนาะแล้วก็ฟิวเรสชาร์จตะกี้ผมมาเริ่มใช้เอาตอนช่วงชั้น2ตอนเร่งเวลาเนาะแต่จริงๆอ่ะจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันช่วยในการเพิ่มสปีดเพียงแต่ว่าชั้นแรกมันค่อนข้างเยอะอยู่ละทิ้งช่วงห่างน้อยผมก็เลยแทบไม่ได้ใช้อะไรจะมีใช้บ้างตอนที่จะเข้าประตูพยายามเร่งเข้าประตูก่อนที่บัฟของเฟรนซี่มันจะหมดโอเคนั่นคือทั้งหมดของชาเลนจ์ที่227ของ Server Europe นั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามทางสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อเซ็นชูรี่ต้องการครับสวัสดีครับ